ว้าวข้าวกำลังขึ้นสวยงามแต่น้ำยังไม่มีนะคะข้าวกำลังขึ้นฝนกำลังมาข้าวก็สวยข้าวก็สวยต้นไม้ถูกน้ำสวยงามมีแต่ต้นประดู่ถูไว้เป็นแถวเลยนะครับปลูกประดู่ไว้เป็นแถวเลยนะคะประดู่ก็กำลังขึ้นข้าวก็กำลังขึ้นข้าวหวานข้าวหวานก็กำลังขึ้นก็กำลังขึ้นสวยงามน้ำมาแล้วข้าวก็กำลังขึ้นสวยงามต้นไม้ก็กำลังขึ้นมีประดู่อยู่ค่ะนะต้นประดู่ต้นอยู่ค่ะต้นมะม่วงหิมพานต์มีหมดทุกชนิดนะคะมะม่วงหิมพานต์ข้าวสวยงามนี่ก็จะเป็นมะม่วงหิมพานตามคันเทนานะคะตามคันเทนาไร่นี้ก็สวยกำลังขึ้นสวยงามขออย่าให้น้ำนี่ขาดตอนถ้าน้ำขาดตอนนี่ข้าวมันจะไม่ต่อเนื่องจะไม่สวยนะคะนี่กำลังสวยงามฝนก็กำลังตกปล่อยๆมาอีกแล้วก็อีกไร่หนึ่งกำลังสวยขึ้นสวยเหมือนกันนี่ก็อีกไร่หนึ่งฝนก็กำลังมานะคะฝนก็กำลังมาต้นไม้ชอบใจแล้วน้ำขึ้นตรงนี้ก็อีกขึ้นสวยเหมือนกันน้ำยังไม่มากนะคะได้ชุ่มชื้นแล้วฝนก็กำลังตกโอ้ยเขียวชะอุ่มหน้าฝนวันนี้อากาศครึ้มๆฝนก็ตกปล่อยๆข้าวก็กำลังขึ้นตรงนั้นก็จะเป็นสระน้ำบริเวณนาที่ทำ20กว่าไร่นะคะแถบนี้ขึ้นไปข้างบน20กว่าไร่ด้วยฝนตกรินฝนตกทุกมือเด้อพี่น้องทุกมือนี่ตกอยู่ตะบ่แห้งแต่ว่ากับพอได้ชุ่มชื่นไข่อยู่ไข่ก็บ่ตกต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์อยู่ค่าก็คืนมะม่วงหิมพานต์ก็ขึ้นบรรยากาศตามให้ตามหน้าเฮานะคะตอนเย็นเดินเล่นตามไร่ตามนาบรรยากาศสดชื่นโอ้ยฝนตกมากปล่อยใส่ข้าวหวานเอา
จังว่าลงทุนหลายตบากระใส่เขาหลายเมื่อวานคือกันนะคะต้องต้นใหม่ต้นใหญ่สวยงามขั้นบ่แห้งแล้งก็เพราะเบิ่งอยู่ขั้นฝนตกมากก็ชุ่มชื้นทั้งต้นใหม่ทั้งต้นเขาทั้งคนก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาในหนามในในนะคะนี่ขึ้นไปนี่ใหม่นั่นใหม่นี่โอ้ขึ้นมาพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศตามมันนอกตามอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะตอนกินก็ได้มาย่างเบิ่งให้เบิ่งหน้าเฮาได้เปลี่ยนบรรยากาศอากาศสดชื่นแจ่มใสนี่ทั้งต้นยูค่าต้นประดูมีเบิดต้นยูค่าต้นประดูต้นมะม่วงหิมพานต์กำลังขึ้นกับต้นประดูพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศตอนเย็นเย็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นอีสานบ้านเฮาก็อยู่พอกินกันไปค่ะสารบ้านเฮาค่ะต้นบักม่วงมีต้นไม้ต้นนั่นต้นนี่ต้นประดู่กำลังสวยงามต้นประดู่กำลังสวยงามผมกับเขากำลังขึ้นกำลังเขียวชะอมรอบข้างก็จะเป็นต้นยูคานะคะต้นยูคาก็กำลังขึ้นกำลังงามวันนี้ก็สิเป็นผักสวนคั่วต้นบักพริกพริกมะเขือมะระสีฝนเขียวมากลูกกำลังสวยงามต้นบักพริกต้นบักพริกต้นบักเขือต้นมะระก็กำลังขึ้นบดไปหลายสุดเลยบ่ตายเลยบอกพี่ก็กินตลอดปีเบิดเลยก็ขึ้นมาใหม่ให้ดึงบรรยากาศอีสานบ้านเรานะคะอีสานบ้านเราต้นเขางามๆบรรยากาศดีๆบ่ฮ้อนช่วงนี้บ่ฮ้อนเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันวันนี้ก็ไปที่นามานะคะไปดูข้าวไปดูบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยังให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนุ่นๆแชนแนลด้วยนะคะมากดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ